สวัสดีครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นไงก็วันนี้ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากครับต่อไปตามเกมคิดว่าเป็นไงบ้างที่วันนี้ชนะเขาไม่ได้เกี่ยวผมว่าสู้ได้เลยครับสู้ได้ใช่ไหมได้แล้วเขาหนักไหมวันนี้หรือว่าก็หนักตามที่เราเคยเจอมาเจอกันมาก่อนไหมแพ้มารอบนึงโอ้แพ้มารอบนึงแล้วตอนนั้นแพ้ยังไงเอ่ยเราหมุนมาเพราะวันนั้นเราเดินมั่วไปแต่วันนี้คือแก้กักมาแก้ทางเลยกลับมาแก้เกมเลยใช่ไหมไม่มัวไม่เลยไปตามเกมครับแล้วสมมติว่าถ้าเขาไม่เป็นตะคิวเนี่ยคิดว่าจะชนะยกไหนผมว่าสู้ได้แน่นอนครับเลยเก็บอาวุธได้หมดทุกอย่างคือตอนนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมไอ้ช่วงที่เขาจะเข้ามาเตะเราแล้วมันเป็นยังไงนะรู้เหมือนเราถีบแบบแล้วเมื่อเราถีบไปแล้วเขาหันหลังมาให้เหมือนเขาตั้งใจมาเตะแบบเก่งๆแล้วมาจะคิวขึ้นครับจะคิวขึ้นช่องเตะใช่เตะแบบโดนไหมเตะโดนอยู่แล้วจังหวะที่เขาเสียแรงประทะกันเพราะว่าช่วงนั้นเห็นศักดิ์ศรีเขาหันหลังให้ด้วยไงพอเสร็จแล้วก็จังหวะที่เราเสียไปเหมือนกับว่าเขาเสียหลักไปล้มเพราะนั้นคิดว่าเจ้าของไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกไงงงเหรอรู้เลยไหมว่าตะคิวกินงงครับเนอะงงไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยผมว่าน่าจะเก็บบูทได้ทุกอย่างอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นตะคิวนะเพราะว่าเริ่มจับทางถูกแล้วใช่ไหมเราไม่ประมาทเราไม่เคยที่ท่ามาแพ้แบบนั้นเพราะนั้นเราใจร้อนนะครับเราคืนเราแรกแล้วเขาดักจังหวะดีครับเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เมื่อก่อนไฟที่เจอตัวนะอ๋อถ้าเคยแพ้เขามาแพ้ที่ไหนแพ้ที่เนี่ยครับอ๋อที่อสกอไฟนี้ก็ถือว่าเป็นการล้างตาที่สำเร็จแล้วมั้งครับเขาก็อยากจะแก้มือใหม่นะคือเขาบอกว่ามันไม่ได้มันก็เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยไงเออถ้าเกิดแก้ใหม่ก็พร้อมใช่ไหมครับใช้ให้สามรู้สึกให้3เอ้าพี่น้ำหนักที่ดีที่สุดเราคือน้ำหนักไหนร้อยสามสองร้อยสามวันนี้ช่วงพิกัดเท่าไหร่วันนี้ผมมาวันนี้มันพิกัดร้อยสามสามผมมาร้อยสามสี่แล้วน้องมาร้อยสามสี่เขาเลยขอต่อยร้อยสามสี่ผมได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยว่าฝนมันตกอ๋อก็เฉลยเลยก็คือช่วงร้อยสามสี่แต่ว่าช่วงได้ความสูงเท่าไหร่นะร้อยสามสามร้อยสามสองในใจมีไม่อยากเจอใครสักเดินไม่ใช่ศักดิ์ศรีนะแล้วแต่แล้วใครก็ได้เนาะต้องตามแก้แล้วเราแพ้มาบ่อยเพราะเรามวยอาชีพแล้วแพ้ใครมาเนี่ยแล้วหลังมาแค่ใครมาก่อนหน้านี้เพชรเอใครโชคดีขนาดนี้เพชรเนี่ยโอ้เพชรซีนินโอ้มันนั้นร่างกายมันปกติแล้วใช่ไหมโดนแจ้งหน่อยนึงอ่ะล้างตาไม่เอาเพชรซีนินได้แน่นอนนี่กันเท่าไหร่วันนั้นแพ้ไปกันเท่าไหร่135ขอโชคเท่าไหร่133ครับ133นะครับอ้าวขอเอน่าจะดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะดูอยากแก้มือเพชรซีนินนะครับผมวันนั้นคาใจนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เอาเยอะแล้วครับ26ปีจังหวัดไหนเนี่ยชลบุรีมีลูกมีเมียกี่คนแล้วเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับแต่งงานแล้วฮะแต่งงานแล้วอ๋อแต่งงานแล้วมีลูกยังไม่มีครับอ๋อยังไม่มีแต่งงานแล้วโอ้ยน้องแต่งงานแล้วบอกแฟนมวยติดตามหน่อยบอกฝากพี่น้องชาวภาคตะวันออกครับเออต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับเออตอนนี้ยังไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยว่าน้องหลังแพ้บ่อยไม่ไม่ตอนนี้ก็สำคัญจิตใจก็ฟื้นมาแล้วฟื้นแล้วนะครับผมยินดีนะยินดีได้เอาน้องกัน